ป่าช้าสำหรับเบลนะคะก็คือทักไปหากลุ่มเพื่อนค่ะ เป็นกลุ่มเพื่อนในห้องของตัวเองอะค่ะกลุ่มนั้นจะมีประมาณ 6-7 คนก็ทักไปแบบเพื่อนๆแบบทำอะไรกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือแบบตามภาษาเพื่อนกันนะคะทุกคนก็คือทักไปแล้วทีนี้เขาก็อ่านแล้วก็มีรูปเพื่อนเนี่ยเรียงเต็มเลยนะทุกคน หนูเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเป็นนะในกลุ่มห้องอะทุกคนก็ไม่ตอบโอเคเหมือนแชทป่าช้าสำหรับเรานะคะ ถามภาษาอีสานก็คือคำว่าหนาลาถ้าแปลเป็นไทยก็คือแบบเวอร์ไปเลยอะค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนไม่ตอบเราเลยอ่ะเราก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อเลยค่ะใครนะคะที่เจอสถานะแชทป่าช้าเหมือนเบลนะคะอยากจะบอกไว้เลยว่าตรงกับเพลงนี้มากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะในวันที่26 สิงหาคมนี้ค่ะ okay. แล้วมาส่งแชทไปพร้อมกันจะได้ไม่เหงานะคะ